รินไหลรถเลี้ยวไปสุดฟ้าไกลจุดหมายปลายทางยังคงไม่รู้คล้ายดังจิตใจคนทั้งคนที่ซุกซ่อนคมแห่งเล่กลบางตัวตนที่โหดร้ายว่ายวนจนหลงทางใจกับน้ำนั้นเบาบางไม่ต่างเท่าไรเบาแต่ลึกยากเกินจะยังถึงนิ่งแต่อันตรายลึกซึ้งคดเคี้ยววกวนเวียนเหมือนใจริมฝั่งลำคลองดังนี้มนต์สะกดไว้ความโลภมันร้องมาเมาปักมือให้เข้าไปมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้เพราะมึงมันไอ้กระจอกกูเป็นราชสีมึงตายทำได้น้องเพรู้วิธีทำด้วยหรอคะข้าขอพึ่งบารมีท่านโปรดช่วยรักษาอาการป่วยของข้าสองคนด้วยเถิดเสียงวิรูปักหน้าไม่สามารถจะรักษาไม่มีอะไรในโลกที่จะรักษาชีวิตของไอ้สองภพได้บวรโชตไปจับแล้วเร็วเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นคุณทำอะไรราชสีคุณฆ่ามันไปละไม่ถึงจริงสิผมฆ่ามันด้วยมือของผมเองไม่มีทางฉันรู้จักคุณฉันรู้จักราชสีและน้ำหน้าอย่างคุณนะไม่มีทางฆ่าราชสีได้หรอกคุณรักมันมากนะครับใช่ฉันรักราชสีคุณฟังไปให้ดีนะราชสีตายแล้วมันตายแล้วเสียนเฮราประธานนาคเนี่ยสวยงามจริงๆคุณดูสิผมตั้งใจเอามันมาให้คุณอยากอวดคุณแต่ดูเหมือนคุณไม่ได้สนใจมันเลยผมเสียใจจริงๆแฟรงค์แฟรงค์คุณกลับมาปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะแฟรงค์ได้ยินที่ฉันพูดไหมกลับมาปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนั่งทุกคนได้ไหมครับผมชื่อแฟรงค์นะครับคุณมาคนเดียวเหร
อดคุณเหรอคะเชอรี่ขอกุญแจรถด้วยค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะคุณคิดยังไงของคุณแฟรงค์ถึงได้เอาเหรียญศรีวสะทวาราวดีเนี่ยมาอวดสาวๆในที่แบบนี้ถ้าชอบผู้หญิงที่รู้เรื่องของเก่านะควรจะไปหาในพิพิธภัณฑ์ก็ผู้หญิงในนั้นมีแต่พวกแว่นหนาพูดจาน่าเบื่อผมอยากได้สาวฮอตๆที่รู้เรื่องของเก่าแต่มันหายากไอ้สองพบอ่ะไม่รู้สิฉันเลิกกับเขาแล้วผู้หญิงฮอตฮอตที่รู้เรื่องของเก่าเนี่ยฟังดูเหมือนจะหายากนะแต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะนั่งดื้อคุณรู้อะไรไหมผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะได้เจอผู้หญิงแบบคุณที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในภาพหรือว่าในพิพิธภัณฑ์พูดแบบนี้เนี่ยฉันรู้สึกดีนะไม่เย็นแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะผมตัวเย็นมากเลยเหรอยังกับน้ำแข็งเลยนี่พี่พบพี่รู้ตัวไหมว่าพี่ตายไปแล้วอ่ะฉันว่าฉันเจอแม่ด้วยฉันได้ติดควันธูปหลวงพี่ให้คุณเพทายจุดธูปแล้วก็ถือไว้ค่ะหลวงพี่บอกว่าต้องเป็นคุณเพทายเท่านั้นกลิ่นธูปพาผมกลับมาขอบคุณนะฉันดีใจนะที่นายกลับมาโยมโยมยังต้องรักษาตัวและพักฟื้นฟูอยู่นะครับหลวงพี่ถ้าไม่ได้หลวงพี่ช่วยไว้ผมคงคนเราไม่ถึงคราวเนี่ยมันไม่ตายง่ายๆหรอกโยมควรจะขอบคุณศรีกาเพทายเขาคนเรามีกรรมต่อกันทำให้มาพบกันเมื่อหมดกรรมต่อกันแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไป
ไม่มีใครฝืนได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรมเรื่องที่ผมเคยเล่าให้หลวงพี่ฟังมันคือเรื่องในอดีตชาติของผมนะครับมันก็เป็นไปได้นะโยมงั้นแสดงว่านาคมีอยู่จริงนาคเป็นสิ่งมีฤทธิ์อยู่บนโลกนี้แบบสิ่งทิพย์หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นหรือรับรู้ได้ยิ่งคนสมัยนี้อย่าว่าแต่เห็นเลยแค่เชื่อก็ยังไม่เชื่อกันแล้วแล้วคนสมัยก่อนเขาเชื่อกันล่ะครับคนสมัยก่อนมีศีลสูงกว่าจึงมองเห็นมากกว่าไม่ใช่แค่เห็นไม่ใช่แค่รับรู้แต่ยังสามารถติดต่อกับนาคได้ด้วยเหมือนชาวเมืองนาคอุตสาหะล่ะครับชาวนาคอุตสาผูกพันกับนาคมากและเขาบูชานาคและที่สำคัญเขายังใช้พลังจากนาคได้ด้วยเขาทำได้ไงอ่ะพวกเขามีศรัทธาให้กับนาคนาคจึงให้พลังกับเขาข้าบูชาท่านข้าสรรเสริญท่านหลวงพี่ครับที่จริงเมืองนาคอุตสาหะน่าจะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองกว่าทุกอาณาจักรแต่ทำไมกลับไม่มีคนรู้จักแล้วก็กลายเป็นเมืองในตำนานไม่เหมือนเมืองทวาราวดีเมืองสีโคตบูรณ์ละโวและก็ขอมนะครับเมืองนาคอุตสาปีอายุสั้นนักเรื่องเงินนี่ผมโอนให้คุณแฟงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเคยเห็นใจกันคู่นี้มาตั้งหลายครั้งแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงเกิดอยากได้มันขึ้นมาแล้วก็ยอมจ่ายแพงกว่าเดิมซะด้วยผมเองก็เพิ่งจะรู้ตัวนะครับว่าชอบมันมากเลยแล้วก็อยากได้จริงๆนะครับแปลกดีนะครับครับขอบคุณคุณแฟงมากนะครับที่ขายให้ผมถ้าไม่มีอะไรแล้วนี่ผมขอตัวนะครับทำสบายครับบารมีเสียนเอราปัทนาคอย่างนั้นนะของหลักแสนขายได้เป็นหลักว้าวสมชายผมเป็นบริการนะครับนายไม่ใช่นักฆ่าฉันรู้แต่งานนี้ฉันจะให้แกทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉีกแนวไปจากอาชีพแกเท่าไหร่เนี่ยฉันไม่ได้แกวางปืนแล้วไปถักนิตติ้งแกยิงปืนเก่งฉันก็แค่ให้แกไปยิงเป้าหมายที่ฉันต้องการเท่านั้นเองพี่แกอย่าบอกนะว่าแกไม่เคยฆ่าคนตอนผมอยู่ชายแดนผมไม่ฆ่าเขาเขาฆ่าผมเอาชีวิตรอดแต่งานนี้ผมฆ่าเพื่อผลประโยชน์ไม่อยากดูนักการเป็นนักปรัชญาด้วยมันไม่เหมือนกันครับนายแล้วจะทำไหมหนึ่งล้านบาทตกลงครับ
ฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้อาตมานำพลังเย็นจะเยือกในตัวโยมมาลงในบ่อนี้ไว้อุ้ยนี่ถ้าไม่ได้หลวงพี่ช่วยไว้อ่ะก็ไม่มีใครในโลกช่วยผมได้ละบนโลกนี้มีคนที่มีพลังแบบอาตมาอยู่อีกมากมายบางคนก็มีมากกว่าบางคนก็มีน้อยกว่าหลวงพี่หมายถึงไอ้ราชสีที่มันใช้พลังเสียหน้ากับผมล่ะครับนับเป็นโชคร้ายของโยมที่ราชสีสามารถนำพลังเสียหน้ามาใช้ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเคราะห์ดีที่พลังของเขายังแก่กล้าไม่พอแล้วถ้าพลังของมันแก่กล้ากว่านี้ล่ะครับอาตมาก็ช่วยโยมไม่ได้ก็อย่างที่อาตมาบอกบนโลกนี้ยังมีคนที่มีพลังมากกว่าอาตมาโยมลองคิดดูถ้าพวกมันได้พลังเสียนาคไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็คงเอาพลังไปใช้ช่วยประชาชนเหมือนที่องค์หญิงพินทราทำนะครับโยมนี่เป็นคนโลกสวยนะผมเข้าใจที่หลวงพี่พูดนะครับว่าบนโลกนี้มันยังมีคนเลวคนที่เห็นแก่ตัวคนที่โหดเหี้ยมอมหิตอยู่พลังของเสียนานี่มันน่ากลัวจริงครับใช่พลังนี้มากมายมหาศาลนักทรงพลังกว่าพลังอื่นๆบนโลกใบนี้พลังนี้เป็นพลังสำหรับผมเป็นพลังสำหรับอรหันต์พลังของเสียนนาคไม่ใช่พลังที่มนุษย์จะไปควรยุ่งเกี่ยวด้วยโยมก็ลองคิดดูนะว่าทำไมเมืองนาคอุษาถึงอายุสั้นนักนายสองพบนั่นดวงแข็งจริงๆนะใช่ค่ะเทว่าเขาแปลกนะคะบางมุมก็เหมือนเป็นคนดีจนบางครั้งเทก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาช่วยชีวิตเทไว้เข้าถึงบาดเจ็บเพราะโดนพลังหน้าค่ะจริงเหรอคะพี่บางไม่เชื่อเทหรอไม่ใช่ไม่เชื่อแต่พี่ว่ามันแปลกราชสีห์จะใช้พลังนาคทำลายน้องเพทำไมพี่พูดตรงๆนะน้องเพไม่ได้สำคัญกับราชสีห์ขนาดนั้นเพก็ไม่รู้เหตุผลของราชสีห์หรอกค่ะแต่ตอนนั้นเพมีสติเพไม่ได้ละเลือนเพเห็นเขาจ้องมาที่เพจริงๆนะคะเอาเถอะไม่มีใครตายก็ดีแล้วพี่เห็นน้องเพมีความสุขพี่ก็ดีใจด้วยทำไมพี่บอมพูดแบบนั้นนะคะพี่เห็นน้องเพมีความสุขมากตอนที่เห็นนายสองพบนั้นรอดตายเขาช่วยชีวิตเพไว้นะคะดูน้องเพจะเป็นห่วงเป็นใยในนั่นเป็นพิเศษเป็นห่วงมากมากจนพี่รู้สึกอิจฉาแ
แต่ก็ช่างเถอะพี่ก็ยังมั่นใจว่าน้องเพต้องเห็นว่าพี่สำคัญกว่านายนั่นจริงไหมคะน้องเพพี่บอมพูดซะเพใจหายเลยน้องเพจะใจหายทำไมคะหรือว่าน้องเพเห็นว่านายนั่นสำคัญกว่าพี่มากจริงน้องเพจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปไหนต่อพี่จะไปส่งกอดเพล่ะคะเปล่าค่ะเขาบอกว่าเวลาคนอารมณ์ไม่ดีต้องกินไอติมตกลงน้องเพจะไปร้านไอติมเหรอคะทานเยอะๆนะคะจะได้อารมณ์ดีนะมานะคะมาเทฟันให้ค่ะโอเคเก่งมากเอาอีกไหมคะเดี๋ยวก่อนน้องเพไปหามาจากไหนคะเนี่ยพอดีรถเข็นมาพอดีค่ะหลวงพ่อท่านคงทราบนะคะว่าเพต้องง้อแฟนท่านก็เลยจัดมาให้พี่ไม่ได้งอนซะหน่อยคนที่เธอมองไม่พี่บอมอย่าน้อยใจเพนะคะเพก็แค่เป็นห่วงนะสองพบก็เพราะว่าเขาช่วยชีวิตเพไว้แค่นั้นเองค่ะทันอีกโอ้โหอาเคทันด้วยอืมละลายหมดแล้วหวานกันนะเนี่ยพี่ไม่ได้กินก้มหน้ายินยอมต่อชะตาต้องการแค่ให้ไปไม่หวังได้มาไม่อาจเอื้อมคว้าไม่เป็นไรเต็มใจเป็นคนรักต่อให้ไม่ถูกรักก็เป็นสุขนะแล้วหัวใจคุยอะไรกับแม่อยู่เหรอพี่คุยเรื่องนี้กับนางชันต่อไปแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะฉันจะทำลายเสียนนาทำลายเสียนนาทำไมอ่ะพี่ทำไมพี่พบถึงจะเอาเสียงวิรุปักหน้าก่อนนะคะก็เสียงเนี่ยนะปัญหาคือบ้านในแฟงที่นั่นมีปืนหลายกระบอกแต่ที่นี่ไม่มีพี่ไล่ผมชายออกมาแล้วแกดูต้นทางเลยเรียบร้อยไหมปุ๊บส่งสัญญาณรบกวนกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วพี
มฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้ริมฝั่งลำโขงดังมีมนต์สะกดไว้พี่ตั้งแต่เราเสียเสียนเอลาปักหน้าไปเนี่ยไม่มีลูกค้าเข้าร้านเราเลยนะพี่และอีกอย่างนึงไม่มีใครเข้ามาขายของร้อนหลังร้านเราเลยอะไรที่ทำงานคล่องๆเนี่ยมันฝืดไปหมดเลยนะพี่ฉันไม่สนว่าจะมีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าแต่ฉันต้องการทั้งสองเสียงคืนกลับมาแต่เราไม่มีคนไม่มีอาวุธเงินเราก็ไม่มีจะทำยังไงอะพี่ก็ปล้นธนาคารสิวะธนาคารไหนก็ได้หรือไม่ก็ปล้นพวกแก๊งมาเฟียดีพี่ฉันจะได้ไปสืบว่าปล้นที่ไหนดีเดี๋ยวพี่พี่จะไปไหนฉันจะไปหาที่ฝึกพลังฉันมีอีกเรื่องนึงไอ้แฟงมันรู้แล้วว่าชิลลี่เนี่ยเป็นสายกับเราไม่รู้มันจะทำอะไรกับเธอบ้างเราจะช่วยเธอยังไงไอ้แฟงมันได้เสียนเอลาปัทนาไปแล้วตอนนี้พลังของมันแกร่งกล้าถ้าเราจะบุกไปช่วยเธอตอนนี้ฉันว่าไม่คุ้มดูว่าไม่ต้องห่วงมันไม่ทำอะไรเธอหรอกตั้งใจเอามันมาให้คุณอยากอวดคุณแต่ดูเหมือนคุณไม่ได้สนใจมันเลยแกเคยบอกว่ารักฉันดูสิจะรักฉันขนาดไหนใครกูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแต่กูรับรู้พลังอมหิตของมึงมึงจะมาฆ่ากูใช่ไหมThank you.
ชิลลี่ราชสีห์เขายังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายแค่บาดเจ็บว่าแหละว่าคนอย่างไอ้แฟงอะทำอะไรราชสีห์ไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ๋อไปฝึกจิตอะฉันว่าจะออกไปตามเห็นไปนานแล้วงั้นฉันไปด้วยคุณชิลลี่หนีออกไปได้กว่าฉันจะรู้ก็เตือนแกไม่ทันแล้วเขาเกือบฆ่าผมแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ฆ่าราชสีห์ได้แกแน่ใจแน่ใจครับผมซัดมันหมดแม็กไม่มีทางรอดแน่เยี่ยมส่วนเรื่องของชิลลี่ถ้าเขากลับมาผมจะไม่แก้แค้นเขาครับไม่ใช่เรื่องนั้นสมชายเรื่องก่อนหน้านั้นชิลลี่เป็นคนสวยฉันเข้าใจแกแต่ฉันอยากจะบอกให้แกจำใส่กะโหลกของแกไปด้วยนะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียฉันครับนายข้าไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้สิ่งที่ข้าทำได้คือช่วยยื้อเวลาการตายของเขาออกไปเท่านั้นแล้วพี่ราชสีเนี่ยจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอะประมาณ2วันพี่ท่านไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอฮะข้าช่วยยืดเวลาการตายของเขาออกไปเพื่อให้พวกเจ้า2คนช่วยเขาเสียงไม่ลงปากหน้าใช่ไหมใช่มีแต่เสียงวิรูปักหน้าเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตราชสีได้ท่านท่านนั่งก่อนท่านเ
ชวีลักษ์เจ้าต้องช่วยราชสีห์กอบกู้การหมอกท่านเรียกข้าว่าอะไรนะเจ้าจะเชื่ออะไรก็ช่างแต่หน้าที่ของเจ้าคือต้องช่วยราชสีห์กอบกู้การหมอกเข้าใจไหมท่านพูดอะไรราชสีราชสีพวกเจ้าสองคนไปหาเสียนวิรูปักหน้ามาช่วยชีวิตเขาให้ได้ได้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงคือชวีลักษ์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่นกยุงเรียกฉันว่าชวีลักษ์สิหน้าเธออาจจะคล้ายคนชื่อชวีลักษ์ก็ได้เธออย่าไปสนใจเลยมาหาทางช่วยราชสีห์ก่อนดีกว่าแต่ฉันไม่รู้นะว่าเสียนวิรูปักนาคเนี่ยอยู่ที่ใครเห็นไอ้แฟนกับผู้กองอัศวินเนี่ยสู้กันอยู่แย่งเสียนเอลาปักธนาเสียนเอลาปัทนาคแฟรงค์เป็นคนได้มาส่วนเสียนวิรูปักนาคไม่ได้อยู่ที่เขาดังนั้นสองภพสองภพตายนะมันโดนพลังสองเสียนไม่มีทางรอดแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้เสียนวิรูปักนาคไปเขาอาจจะใช้พลังของเสียนนาคในการรักษาอาการบาดเจ็บของเขาก็ได้นกยุงบอกว่าเสียนวิรูปักนาคเนี่ยไม่มีผลต่อเวทมนต์และคาถาไม่มีใครและอะไรเนี่ยช่วยชีวิตมันได้หรอเธอยังคิดถึงมันอยู่อ่ะเขาดีกับฉันไม่ว่าเขาจะใกล้ตายหรือตายแล้วฉันก็จะไปหาเขาแต่ชีวิตราชสีห์สำคัญกว่าเธอไปสืบหาเรื่องเสียนวิรูปักนาคมาก่อนฉันมาหาสองภพรอก่อนครับทำไมฉันต้องรอเฮ้ยคุณจิลี่สองภพจะมาทำไมจิลี่มาเยี่ยมในฐานะคนเคยรู้จักกันเห็นว่านายยังมีชีวิตอยู่ฉันก็สบายใจเธอควรหยุดได้แล้วนะชิลิหยุดอะไรเลิกยุ่งกับราชสีห์ซะมันไม่ใช่คนที่เธอจะใช้ชีวิตด้วยเธอรู้ได้ไงแฟงคงคาบข่าวมาบอกอะสิรู้จากไหนมันไม่สำคัญหรอกนะเรื่องของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งหรือว่าเธอยังไม่ลืมฉันก็แค่พูดในฐานะคนเคยรู้จักกันจะดีจะชั่วนะไอ้แฟงมันก็รักเธอไม่เหมือนราชสีมันเลวมันหลอกใช้เธออยู่ปากดีอย่างนี้ไงถึงยังไม่ตายง่ายๆถึงเราจะเลิกกันแล้วนะฉันก็ยังเป็นห่วงเธออยู่ดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเธอสองภพส
เสียนวิรูปักหน้าเนี่ยอยู่ขึ้นมาหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่สองภพเยี่ยมเลยได้เวลาลุยแล้วเฮ้ยเจ้าไม่ราชสีห์คิดดูดีๆอยู่ดีๆระวังพี่พบใจสองพบสยองพบขอโทษนะท่านนายจะทำอะไรสองพบคนที่เธอมองไม่เห็นและไม่เคยเป็นสิ่งสำคัญได้แต่หวังดีตรงนี้มานานซ่อนคำบางคำตลอดมาอยู่ห่างไกลคำว่าพร้อมก้มหน้ายินยอมต่อชะตาต้องการแค่ให้ไปไม่หวังได้มาไม่อาจเอื้อมคว้าไม่เป็นไรเต็มใจเป็นคนรักต่อให้ไม่ถูกรักก็เป็นสุขนักแล้วหัวใจดูแลด้วยความรักไม่จากไปไหนปกป้องเธอไกลไกลเสมอได้ส่งเธอไปถึงฝันได้ยิ้มให้กันเมื่อพบเจอ